ครับนี้เราจะมาคุยเรื่องไวรัสโททอลนะครับไวรัสโททอลเนี่ยเขาเป็นเว็บของ Google นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเป็นบริษัทลูกที่แบบตรวจสอบไวรัสทีนี้ปกติเนี่ยไวรัสเนี่ยเขามีวิธีการตรวจสอบอยู่แบบหนึ่งที่ทุกยี่ห้อแหละจะใช้ด้วยกันเขาเรียก signature base signature base คือเวลาที่เขาตรวจสอบเจอว่าไอ้ไฟล์นี้มันคือไวรัสเนี่ยเขาจะเก็บสิ่งหนึ่งเอาไว้ครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะโอเคเราเริ่มจากเราต้องมี PowerShell นะครับคือซิกเนเจอร์ของไวรัสเนี่ยตอนสมัยผมตั้งแต่เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ใหม่ๆผมก็คิดเราก็ซิกเนเจอร์เบสเก็บอะไรอ่ะฟิงเกอร์พริ้นท์หรอหรือเก็บบางส่วนของเนื้อไวรัสหรืออะไรยังไงอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าไม่ใช่ครับสิ่งที่เขาเก็บที่บอกว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของไวรัสเนี่ยเขาเก็บสิ่งนี้ครับเขาเรียกว่าhash เป็น hash ของไฟล์นั้นๆ นะครับคือผมเคยอธิบายแล้วแหละว่า hash คืออะไรก็เดี๋ยวไว้ไปดูในคลิปที่อธิบายไว้นะครับนี่ผมจะยกตัวอย่างผมวันก่อนผมจะมอดนาฬิกาเนี่ยครับ Amazfit Watch จะลงเซอร์วิสตัว modify เปิดฟีเจอร์พิเศษขึ้นมาใช้งานทีนี้ตัวลงมันต้องดาวน์โหลดมาคือนี้เนาะเราก็แบบชื่อไฟล์ก็ไม่คุ้นแอปก็ไม่รู้ว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยแอนตี้เวลาก็ดูโอเคนะเนี่ยดาวน์โหลดมาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าคือมันจะมีเคสที่แบบเขาเรียก false positive ก็มีไม่ใช่ไวรัสระบบเป็นไวรัสไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ละยี่ห้อก็จะใช้ signature base นะครับปัญหาก็คือว่าตัวหลักนะจะเป็น signature base ปัญหาคือว่าเอ้ยอย่างเงี้ย signature base ของ Windows Security อ่ะไม่มีแล้วยี่ห้ออื่นรู้จักป่าวะคือ Windows Security ผมก็ไว้ใจมันแค่ครึ่งๆนะเราไม่เชื่อมัน 100% หรอกจริงไวรัสนี่ไม่มีอะไรเชื่อได้ 100% ถึงแม้ไวรัสโซโทนี่ก็แทบจะไม่ 100% แต่ก็ช่วยได้เยอะมากนะครับสิ่งที่ผมจะทำคือผมต้องการรู้ว่าไอ้เนี่ยมันคลีนไหมเดี๋ยวผมอธิบายกลับไปตัวเมื่อกี้ก่อนก็คือ Signature Base คือการเก็บสิ่งนี้ครับนี่ get file hashอันนี้เป็นคอมมานด์ของ PowerShell นะครับแล้วก็ชื่อไฟล์เนาะปึ๊บมาเราได้ hash ออกมาชุดหนึ่งนี่นะครับ hash คือจริงๆ hash เนี่ยมันเอาเป็นยูนิคนะครับแทบจะเรียกว่าไม่สามารถสร้าง hash ซ้ำกันได้ถ้าเป็นไฟล์คนละไฟล์ so มองว่าเป็นไฟล์คนละไฟล์คุณจะไม่สามารถสร้างให้ hash มันตรงกันได้นะครับเอาเป็นว่าโดยปกติแล้วกันตอนนี้คือถ้าเป็นแฮชแบบ MD5 อ่ะจะมีแฮชคอลลิชันแต่ SSA 256เนี่ยผมเท่าที่รู้คือยังไม่ชนเขาก็เก็บแฮชเนี่ยครับไว้ในฐานข้อมูลของตัวซิกเนเจอร์เวลาที่เราต้องอัปเดตแอนตี้เวลาเรื่อยๆอ่ะเพราะมันดาวน์โหลดไอ้ตัวซิกเนเจอร์เนี่ยเขามาเก็บครับเวลามันเจอไฟล์มันก็จะเอาไฟล์มาเช็คแฮชดูว่ามันใช่ไหมทีนี้ผมก็ดาวน์โหลดมาแล้ว Windows Security ก็ดูเงียบๆเนาะแล้วเราทำไงผมก็เอาชวงไงอยากรู้ก็นี่เลยครับไฟล์เข้า virus total นะครับเว็บชื่อ virus total นะ .com แล้วผมก็ลากไฟล์มาเช็คเลยปุ๊บแบบสิ่งที่ virus total ทำคือเขามี signature ของทุกยี่ห้อเอาไปว่าแทบจะทุกยี่ห้อแล้วก็มันเยอะมากนะผมแนะนำว่าไม่ต้องสนใจเยอะสนใจ 4-5 ยี่ห้อครับ 4-5 ยี่ห้อที่ signature base ผมถือว่าโอเคนะก็คือ1อันนี้ครับ ESET NOT 32โอเคเนาะ Kaspersky โอเคใช้ได้นะครับ McAfee โอเคเนาะแล้วก็ Symantec โอเคเทรนไมโครโอเคนะ Windows ก็
เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับไม่ต้องให้น้ำหนักเยอะมากก็ได้ถ้าเจอมันแปลกๆมันแบบมันผ่าเหล่ามาเงี้ยคนอื่นบอกมีแต่มันบอกไม่มีอย่างเงี้ยก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วกันเนาะเงี้ยไปตู้เงี้ยจะไปเชื่อมันทําไมเนาะก็มีครับมีเทียบว่าแบบให้เราเห็นความฉลาดและความแม่นยำเนาะทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาไฟล์ที่ดูเหมือนจะมีไวรัสให้ดูเนาะสิ่งที่ตามมาคือว่าผมต้องใช้ APK Installer ด้วยตายแล้วทำไงดีอะมีสองยี่ห้อที่บอกว่ามันแดงถ้าเจอสถานการณ์นะอย่างนี้นะครับสิ่งแรกที่ผมจะทำคือจำเป็นต้องใช้ไหมถ้าไม่จำเป็นงั้นก็ไม่ใช้อะช่างมันแล้วถ้าจำเป็นล่ะทำไงก็ดูครับไอ้สองยี่ห้อที่ว่ามาเนี่ยมันไก่กามากเลยใช่ป่ะยี่ห้ออื่นมันเขียวอะ undetected คือไม่เคยเจอว่าไฟล์นี้เป็นไวรัส3ดูตรงนี้ครับ community score ครับก็ส่วนใหญ่เขาบอกโอเคอะถ้าคนส่วนใหญ่บอกว่าโอเคเนี่ยก็เชื่อใจได้ประมาณนึงแต่ในเคสเนี่ยคือของผมอะชั่งน้ำหนักแล้วไม่ทำก็ได้ก็เลยไม่ได้ทำนะครับแต่จริงๆถ้าถามว่าต้องใช้อ่ะใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับก็ดูเนี่ยภาพรวมๆทรงมันโอเคมากเลยนี่ถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าไฟล์มันใหญ่มากๆอ่ะอัพโหลดใช้เวลาทำไงดีอ่ะมันมีวิธีหนึ่งก็คือเดี๋ยวผมหาไฟล์ใหญ่ๆก่อนนะครับทีนี้ผมเหมือนกับว่าเอ๊ะไอ้ไฟล์ใหญ่มากๆเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะในเชิงของตัวออร่าโซโทอ่ะมันจะสแกนหรือเปล่าอ่ะแต่ทีนี้ผมบอกอ่ะเนี่ยผมอยากรู้แหละไอ้ไฟล์ Arduino เนี่ยเป็น EXE เหมือนกันเป็นไวรัสไหมถ้าผมจะอัปโหลดไฟล์100เมกอ่ะผมคิดว่าด้วยอินเทอร์เน็ตที่มีตอนนี้ไม่นานแล้วนะครับแต่ว่าเราทำอีกวิธีนึงได้คือ get ผมแฮชในเครื่องก่อนก็แฮชเลยไฟล์100เมกปึ้งได้แฮชอันนี้ออกมาแล้วผมก็ copy แฮชเนี่ยครับเราไม่ต้องอัปโหลดไฟล์อะไรครับเราแค่เอาแฮชไปเทียบครับเพราะว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ไงก็นี่ครับเอาแฮชมาเพสตรงนี้เลยปั๊บมาดูดิปึ๊บน่ะสะอาดเอี่ยมอ่องเห็นไหมแล้วชื่อไฟล์ตรงด้วยตรงไหมตรงหรือเปล่าไหมเป๊ะถ้าอย่างนี้ก็คือใสครับใสกิ๊กๆเลยถามว่าทำไมต้องทำก็นี่ไงครับซิกเนเจอร์เบสของแต่ละตัวเนี่ยมันมีความสามารถในการตรวจสอบไม่เท่ากันซิกเนเจอร์เบสมันได้จากการเก็บรวบรวมจากเครื่องไคลแอนที่ใช้อ่ะคนที่ยี่ห้อไหนที่เครื่องไคลแอนเยอะๆอ่ะก็จะมีการซับมิตไฟล์ขึ้นไปตรวจสอบอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีฐานข้อมูลของซิกเนเจอร์ค่อนข้างเยอะยี่ห้อไหนที่ไม่เวลโนนอ่ะถึงผมบอกว่ายี่ห้อที่ไม่เวลโนนอ่ะไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าข้อมูลในแลบไม่เยอะนะเราสนใจเฉพาะยี่ห้อที่เมื่อกี้บอกไปข้อมูลแลบเยอะเซ็นเซอร์เยอะมีเครื่องใช้งานเยอะก็จะมีข้อมูลที่แบบเรียกนะอัปเดตให้เราได้เยอะมากกว่ายี่ห้อไก่กานะทีนี้เวลาเราไปเปิดเว็บไซต์อย่างเงี้ยผมว่าก็ลองก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็ลองแฮชแล้วก็เช็คดูนะอันนี้พูดถึงเวลาเราได้มาจากซอร์สที่มันดูไม่น่าเชื่อถือไงใช่ป่ะอันนี้แต่ถ้าสมมุติคุณดาวน์โหลดไฟล์จาก Microsoft อะไรเงี้ยผมไม่เช็คหรอกเสียเวลามันโอเคอยู่แล้วแต่นี่เราพูดถึงในการที่แบบเราไปได้ไฟล์มาจากที่ที่งงๆแล้วเราจะ execute มันอะเช็คก่อนไวรัสโทรนะครับ